สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมในช่องซุปเปอร์เอ็กวิวคลิปนี้ผมก็ได้ซื้อเจ้าตัวหม้อทอดไร้น้ำมันแบรนด์ทีฟาร์มานะครับผมก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับผมที่ผมก็ค่อนข้างชอบนะครับผมก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็จะชอบใช้กระทะของแบรนด์ทีฟาร์นะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นี่นะก็สำหรับเจ้าตัวกระทะแบรนด์ทีฟาร์ตัวนี้เนี่ยผมชอบในเรื่องของวัสดุแล้วก็การเคลือบเขาจะมีลูกเล่นตรงนี้ด้วยนะฮะที่ว่าเวลากระทะมันมีความร้อนที่สูงขึ้นนะฮะตรงนี้มันจะเปลี่ยนสีนะผมทำให้เรารู้ว่ากระทะตัวนี้มันร้อนแล้วก่อนหน้านั้นผมใช้เป็นสีดำแดงนะฮะตัวนั้นก็ถือว่าใช้มาได้ประมาณปี2ปีตัวเทฟล่าเคลือบฮะมันเริ่มสึกละก็เลยตัดสินใจซื้อตัวใหม่มาตัวนี้ก็เป็นลายแบบลายหินธรรมชาติเนาะก็ดูแบบสวยงามดีสำหรับเจ้าตัวหม้อทอดแบรนด์ทีฟาร์ตัวนี้เนี่ยที่ผมตัดสินใจเอามารีวิวกับตัวฟิลิปนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวฟิลิปเองเนี่ยก็เป็นตัวรุ่นใหม่เหมือนกันดีไซน์ใหม่นะแล้วก็หน้าจอแสดงผลของ2ตัวนี้เนี่ยเหมือนกันนะครับผมก็คือเป็นหน้าจอดิจิตอลแสดงผลแบบ LCD มีปุ่มทัชสกรีนให้นะครับผมมันก็จะสะดวกในการใช้งานมากขึ้นนะครับแล้วก็ความจุของเขาก็เท่ากันด้วยนะครับผมที่ 4.2 ลิตรนะครับผมแต่ว่าข้อแตกต่างเนี่ยก็จะแตกต่างกันที่ตัวโถของทั้ง2ตัวนี้นะครับผมก็เดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวเราไปดูอันบ็อกแกะกล่องแล้วก็สเปคแล้วก็รายละเอียดต่างๆคร่าวๆแล้วก็วิธีการใช้งานด้วยนะครับผมไปดูกันเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราครับก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องอันบ็อกซ์กันก่อนเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวกล่องของเขานะครับผมตัวนี้เนี่ยความจุของเขาจะอยู่ที่ 4.2 ลิตร Digital Health Fire นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นหม้อสุขภาพหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอดิจิตอลแบบ LCD แล้วก็มีระบบสัมผัสด้วยนะฮะตัวนี้ค่อนข้างจะดูสวยงามนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเทียบกับเจ้าตัวนี้ฟิลิปตัวนี้เนี่ยหน้าจอเขาก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลสัมผัสเหมือนกันอันนี้แพ็กเกจจิ้งเขาก็ค่อนข้างจะดูดีนะครับจะพบกับตัวคู่มือเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวหม้อแล้วนะข้างในเขาก็ไม่มีอะไรแล้วนะคือก็จะมีแค่ตัวเครื่องอย่างเดียวเลยเราก็ต้องลอกสติ๊กเกอร์ตรงนี้ออกด้วยเพราะว่าสติ๊กเกอร์ตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเมนูไอคอนเนาะสำหรับเจ้าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยความจุของเขานะครับผมจะอยู่ที่ 4.2 ลิตรไซส์ XL เหมือนกันจะเป็นไซส์ทรงกระบอกแบบสูงจะมีหน้าจอแสดงผลสีน้ำเงินแล้วก็มีตัวปุ่มทัชสกรีนอยู่ด้านบนด้วยคือตรงนี้จะกดไม่ได้จะกดได้แค่ขึ้นลง2ข้างแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะเป็นคลุกก็คือเราจะเลือกได้ว่าเราจะทอดอะไรจะทำอะไรเขาก็จะเซตให้เราคร่าวๆตรงนี้นะครับผมเนี่ยพอเรากดปุ๊บเขาจะเซตอุณหภูมิตามที่เรากดสมมุติถ้าเป็นเฟรนช์ฟรายเนี่ยก็อยู่ที่200องศา15นาทีเราสามารถปรับลดได้แต่ที่จริงแล้วถ้าเราไม่เอาพวกนี้นะครับผมเราก็ไม่ต้องไปเลือกก็ได้เราสามารถตั้งอุณหภูมิตามที่เราต้องการได้เลยเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญเลยนะฮะก็คือเจ้าตัวนี้มีระบบตัดเมื่อเราเปิดตัวถังตรงนี้ออกมาก็เดี๋ยวเรากดเปิดเลยนี่นะพอเราเปิดปุ๊บเวลาเราดึงเจ้าตัวโถตรงนี้ออกมาเห็นไหมฮะตัวนี้เขาจะทำการตัดระบบไฟทันทีทำให้เราสะดวกเหมือนกับว่าเราทอดไปประมาณ15นาทีหรือเวลา5นาทีเราอยากจะออกมาคลุกมาพลิกอะไรเงี้ยเราก็สะดวกตัวเครื่องก็จะหยุดทำงานให้ทันทีพอปิดเข้าไปปุ๊บเขาก็จะทำงานต่อเห็นไหมฮะอันนี้เป็นข้อดีนะครับเราปิดก่อนเดี๋ยวเรามาดูที่ภายในตัวนี้เขาก็จะเป็นแบบหม้อเดียววัสดุเขาก็จะเป็นคล้ายๆอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีการทำตัวร่องตรงนี้เป็นร่องอากาศลมเนี่ยมันวิ่งลงไปข้างล่างมันก็จะออกได้จากด้านข้างทั้งหมดเลยในส่วนของตัวนี้เนี่ยเป็นแผ่นอลูมิเนียมซึ่งข้อดีของเจ้าตัวนี้อย่างแรกเลยนะฮะก็คือเขามีแค่นี้อันนี้คือข้อดี okay. คือมันมีน้อยชิ้นเขาจะไม่ได้มีหม้อ2ชั้นเหมือนแบรนด์ฟิลิปหรือแบรนด์อื่นๆซึ่ง4มุมเขาจะเป็นยางซึ่งอันนี้ยางเนี่ยผมไม่แน่ใจนะฮะว่ามันจะทนแค่ไหนเรื่องความร้อนเพราะว่านานๆไปมันก็จะสึกหรอได้ง่ายแล้วก็ตัวหม้อของเขาก็จะเป็นหม้อตูดเรียบซึ่งจะแตกต่างกับของฟิลิปอย่างรุ่นก่อนที่ผมรีวิวไปเนี่ยตูดของเขาจะทำเป็นแอร์พิฟายเออร์ที่ให้ลมมันสามารถที่จะโค้งย้อนขึ้นมาได้อันนี้ก็จะเป็นภายในของเขาที่ตัวพัดลมเขาก็จะไซส์ประมาณนี้นะครับผมก็คือเป็นไซส์ปกตินะถ้าเทียบกับของฟิลิปก็จะใกล้เคียงกันอันนี้จะเป็นในส่วนของด้านหลังของฟิลิปกับของทีฟาเนี่ยเขาจะคล้ายๆกันซึ่งของแบรนด์ฟิลิปอย่างแรกเลยปุ่มของเขาเนี่ยดูเห็นง่ายดูชัดเจนนะครับผมเนี่ยเราสามารถ
กดปรับเปลี่ยนอะไรเลยแต่ว่าอันนี้จะไม่มีเสียงเวลาเรากดปรับวิธีการเลือกเมนูเราก็คือเลือกด้านล่างนี่นะครับของ3ขีดแล้วก็เลือกเลยว่าจะเท่าไหร่อันนี้เขาก็จะตั้งมาให้อัตโนมัติเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูกันว่าของฟิลิปเนี่ยเวลาเปิดออกมาแล้วเขาจะตัดการทำงานเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของโถเขาจะมีความต่างกันอย่างชัดเจนเลยก็คือน้ำหนักของเขาเนี่ยจะต่างกันอยู่ประมาณ2เท่าเพราะว่าโถของตัวฟิลิปเนี่ยเขาจะมีโถ2ชิ้นนะแต่ของทีฟาเขาจะมีชิ้นเดียวตัวชิ้นส่วนของวัสดุเนี่ยใช้วัสดุพลาสติกชนิดเดียวกันนะแตกต่างกันในเรื่องของดีไซน์แล้วก็ในเรื่องของการออกแบบที่ทีฟาเนี่ยเขาจะออกไปทางประหยัดพื้นที่กว่าด้วยเดี๋ยวผมจะลองทดสอบเสียงของทั้ง2ตัวนี้ตัวไหนดังตัวไหนเบานะครับผมให้ท่านผู้ชมได้ตัดสินใจกันนะอันนี้จะเสียงดูดังกว่าเสียงที่ได้เนี่ยของฟิลิปเนี่ยเสียงจะเบากว่าครึ่งนึงเลยของเสียงของทีฟานะฮะต่อไปเดี๋ยวเราไปทดสอบในเรื่องของการอบการทอดกันนะฮะว่าพอเราอบหรือว่าทอดออกมาแล้วเนี่ยตัวเนื้อไก่หรือว่าตัวเฟรนช์ฟรายของเขาเนี่ยจะกรอบนอกนุ่มในหรือว่าจะมีการกรอบบนกรอบล่างเท่าๆกันเหมือนกันด้วยหรือเปล่านะครับผมไปดูกันเลยครับเดี๋ยวให้นางเขาเป็นคนทำนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นเฟรนช์ฟรายแล้วก็ไก่หมักเนาะดึงได้เลยนี่นะครับผมแล้วก็ใส่เฟรนช์ไฟไปครึ่งหนึ่งโอเคครับผมอันนี้เทเลยเทหมดเลยอันนี้เป็นการทดลองเนาะอันนี้ก็ตั้งเห็นไหมเฟรนช์ไฟส่วนมากจะเป็นอันแรกเนาะเดี๋ยวผมตั้งไว้เท่าๆกันเลยดีกว่านะมันจะได้ดูกันว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเวลาเท่าๆกันความร้อนเท่าๆกันเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงดีกว่าถ้าทีฟาเนี่ยเขาจะอยู่ที่200องศา15นาทีแต่ถ้าเป็นของฟิลิปเนี่ยเขาจะอยู่ที่180องศา31นาทีเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ที่25ดีกว่านะเพราะที่ห้องผมใช้ตัวรุ่นเก่าเนี่ยจะอยู่ที่25นาที180องศาตัวนี้ก็จะอยู่ที่180นะฮะแล้วก็25นาทีกดเลยโอเคนี่ก็กดแล้วนะครับผมทั้ง2ตัวทำงานแล้วอันนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูกันโอ้ไหม้เลยเนาะอันนี้จะไหม้หน่อยหลอมไปเลยมันจะเทก็ไม่ได้เนาะข้อเสียของทีฟาคือมันเทไม่ได้เนาะแต่เทได้นะเทได้เพราะยางมันมีอยู่มันก็อันนี้ได้เลยนะมันไม่ไหลออกมาใช่ๆๆไปของฟิลิปพอกันไม่กว่ามานี่ไม่กว่าเทียบเลยขนาดจะลดเวลาใช่ป่ะเพราะตอนแรกระบบมันตั้งให้หนักแบบนี้นี่นะฮะเดี๋ยววางเทียบนี่นะคือเนี้ยผมตั้งเวลาไว้ตามที่ฟิลิปเขากำหนดไว้ไงก็คือฟิลิปเขาจะกำหนดไว้ที่180องศานาน30นาทีแต่นั้นไม่รู้ว่าเขามีการเปลี่ยนค่าก่อนหรือเปล่านะแต่มันตั้งไว้3เอ็ดไงผมก็คิดว่า3เอ็ดแต่ที่ห้องผมมาใช้แค่อะไร18มั้ง15 16ประจำไม่ได้อะเฟรนช์ไฟเรามันเป็นเฟรนช์ไฟแทบฟิตมาแต่ว่ากรอบไหม้เลยอันนั้นของฟิลิปข้อดีคือมันถอดส่วนบนออกมาได้นี่นะครับอันนี้ฝั่งฟิลิปอันนี้ของทีฟา นี่นะเดี๋ยวลองของอันนี้ดีกว่าทีฟานี่อันนี้ยังมีความนุ่มคือจะบอกว่าโดยรวมอะถ้าออกมาในรูปลักษณ์เนี้ยโอเคอันนี้อาจจะเป็นที่ใช้เวลานานเกินไปแต่สิ่งที่สองอันนี้เห็นได้ชัดเลยคือของฟิลิปเนี่ยมันจะกรอบทั้งนอกทั้งในเห็นไหมกรอบทั้งบนทั้งล่างเลยแต่ว่าถ้าเป็นของทีฟาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าบางอันมันก็จะกรอบบางอันมันก็ไม่กรอบเห็นไหมฮะก็อันนี้ก็เป็นจุดที่แตกต่างละต่อไปเดี๋ยวลองไก่กันบ้างอย่างละ6ชิ้นเนาะไก่นี่ผมจะใช้180องศา24นาทีก็เดี๋ยวตั้งไว้สัก24เหมือนกันคือหม้อของฟิลิปเขาจะเหลี่ยมแต่หม้อของทีฟาเขาจะกลมแต่ว่าความจุเท่ากันแต่หม้ออันนี้ก็จะเป็นหม้อ2ชั้นนะโอเคเดี๋ยวมาตั้งกันเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะตั้งเป็น180 20เอา20ก่อนเนาะ22ก็ได้อ่ะ22นะฮะ
แล้วก็อันนี้180อ่ะอันนี้ก็18012นะกดเลยนะโอเคนี่นะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูกันเลยชิปไก่ไหมเอ๊ะทำไมไม่ไหมวะแต่ก็ไม่แห้งเนาะไม่ไหมนะข้างนอกมันกรอบไงนี่อู้อันนี้ก็สวยอันนี้มันทำมันโหดเลยอ้าวเหรอเออนี่นะอันนี้จะเป็นของทีฟาอันนี้จะเป็นของฟิลิปนะครับนี่นะฮะกรอบบนกรอบล่างนะก็กรอบทุกส่วนดีอันนี้ยังชื้นๆหน่อยอันนี้จะออกแนวแบบนุ่มๆอยู่อันนี้ของทีฟาลองกินเป็นมั้งสุกไหมสุกเนื้อเป็นไงเนื้อไม่แห้งเนาะเนื้อไม่แห้งนุ่มแล้วก็หมักอร่อยมากเลยอะไรหน้าใหม่ดิหมักอร่อยมากหนูทำเองนี่นะโอ้คือกระดูกมันก็ไม่มีเลือดนะของฟิลิปดูใหญ่โตแล้วก็หนังไม่กรอบเกินไปลองกินดูก่อนนิ่มๆขีดก่อนโอ้อร่อยเหมือนกันสุกเหมือนกันแต่อันนี้นิ่มนิ่มกว่าอันนู้นอันนู้นแห้งกว่าโอเคสุกถึงข้างในครับเป็นไงกันบ้างครับผมหลังจากที่ผมได้ทดลองใช้งานเจ้า2ตัวนี้นะครับผมก็ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเรียกว่ามันไม่ต่างกันมากผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยเหมือนกันจะแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของดีไซน์นะครับผมก็คือของทีฟาเขาจะดูเรียวเล็กแล้วก็เป็นทรงกระบอกแต่ว่าถ้าของฟิลิปเนี่ยเขาจะเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมเนาะแต่ว่าฐานเขาจะกว้างกว่าเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของตัวความจุของเขาที่ตัวโถของเขาเนี่ยจะเป็นโถแบบ2ชิ้นแต่ของทีฟาเนี่ยเขาจะเป็นแบบชิ้นเดียวข้อดีเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับอย่างใครที่เรียกว่าขี้เกียจทำความสะอาดแล้วก็ไม่อยากให้มันมีโถหลายๆชิ้นให้จุกจิกอย่างเงี้ยนะก็เป็นของทีฟาเขาก็อาจจะออกแบบมาเพื่อให้มันเก็บง่ายล้างง่ายนะครับผมไม่ต้องมากชิ้นนะครับผมแล้วก็ราคาก็จะถูกกว่าด้วยนะครับแล้วก็ส่วนของฟิลิปเนี่ยเขาจะเป็นโถ2ชิ้นเราสามารถถอดโถออกมาวางถอดเจ้าตัวตะแกรงออกมาได้นะครับผมแล้วก็เวลาเทเนี่ยข้อดีของตัวฟิลิปเลยนะผมที่เป็นโถ2ชิ้นก็คือถ้าเราทอดไก่แล้วไก่มันมีน้ำมันอย่างเงี้ยเราก็สามารถถอดตะแกรงขึ้นมาแล้วมาหยิบเทได้ง่ายๆนะครับผมโดยที่น้ำมันในโถเนี่ยมันไม่หกออกมามันแล้วแต่การใช้งานแล้วแต่ความชอบนะครับผมจุดเนี้ยมันอยู่ที่ว่าเราเลือกแบบไหนละกันนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของหน้าจอเจ้าตัวทีฟาเนี่ยหน้าจอเขาจะเป็นสีน้ำเงินตัวฟิลิปเนี่ยเขาจะเป็นสีส้มซึ่งของทีฟาเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยมันก็จะดูยากกว่ามันจะดูกลมกลืนนะครับผมทำให้เวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็อาจจะดูนุ่มนวลสบายตานะฮะก็อาจจะกลมกลืนไปหน่อยแต่ก็แล้วแต่ความชอบนะฮะส่วนสีส้มเนี่ยมันก็จะดูชัดเจนกว่านะครับผมก็แล้วแต่ความชอบแต่ว่าฟอนต์หรือว่าเมนูไอคอนต่างๆเนี่ยเหมือนกันจะแตกต่างกันที่ระยะเวลานะเวลาเราเลือกโหมดต่างๆเช่นโหมดเฟรนช์ฟรายโหมดสเต็กโหมดอะไรเงี้ยเวลากับอุณหภูมิเขาจะไม่เท่ากันอันนี้เราก็ไปดูตามความเหมาะสมของเรานะซื้อไปก็อาจจะไปลองดูก่อนครั้งหนึ่งก็จะรู้ว่าเราใช้เวลาเท่านี้อุณหภูมิเท่านี้เนี่ยผลลัพธ์ออกมามันเป็นยังไงแล้วก็มาปรับจูนให้มันเข้ากับของเรานะฮะอย่างต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของวัสดุนะฮะทั้ง2ตัวนี้ใช้วัสดุเหมือนกันก็คือเป็นวัสดุพลาสติกเกรดคุณภาพสูงเหมือนกันเป็นวัสดุที่มันทนความร้อนแต่ถ้าเป็นในเรื่องของดีไซน์งานประกอบต่างๆเนี่ยฟิลิปเขาจะดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับก็เป็นในเรื่องของความชอบเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผมเคยได้ลองใช้หม้อทอดไร้น้ำมันยี่ห้อหนึ่งเนาะตัวนั้นเนี่ยมันก็ราคาไม่แพงข้อเสียคือมันอบนานนะคือเวลาทอดเนี่ยจะใช้เวลานานกว่าปกติกว่าจะสุกเหมือนกับพัดลมของเขาเนี่ยมันหมุนไม่แรงหรือมันเบาทำให้เวลาผมทอดเฟรนช์ฟรายใหม่ๆมันก็จะแห้งหรือว่าไก่ก็ตามนะเวลาทอดออกมาจะใช้เวลานานแล้วก็ไก่ก็จะแห้งทำให้เวลากินเนี่ยไก่มันก็จะมีนุ่มละมุนเนี่ยนะมันจะดูแห้งๆเนื้อมันก็จะแข็งๆเฟรนช์ฟรายมันก็จะแห้งๆไม่มีความนุ่มเหมือนกับว่าตัวพัดลมเนี่ยมันเป่าความร้อนออกมาได้ไม่ทั่วถึงเหมือนพัดลมมันเบาโดยรวมแล้วทั้ง2ตัวนี้พอๆกันแต่ว่าถ้าใครอยากได้ที่มันคุณภาพดีๆเสียงเบาๆดีไซน์ดูสวยงามหน่อยเงี้ยก็เป็นของฟิลิปนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ที่มันดูราคาย่อมยาวกว่าแล้วก็ดูประหยัดพื้นที่ตัวโถมีชิ้นเดียวง่ายๆเสียงตัวพัดลมดังกว่าเล็กน้อยดีไซน์ก็ดูสวยก็เป็นทีฟาก็ได้นะครับผมทั้ง2ตัวนี้เรียกว่าพอๆกันเลยก็สำหรับทั้ง2ตัวนี้นะครับก็มีขายใน Shopee Official นะครับผมในแต่ละแบรนด์ของเขาก็เราก็ไปหาซื้อกันได้นะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ